โอเคสวัสดีน้องๆเด็กๆและผู้ชมทางบ้านทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำของเล่น Vending Machine ครับเป็นของเล่นตู้กดน้ำอัตโนมัตินะก็ชุดนี้มีมาให้ทั้งหมด2สีนะเป็นสีฟ้ากับสีชมพูนะครับมาเป็นแบบตู้ใหญ่นะในชุดหนึ่งก็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละครับมีตู้กดน้ำนะแล้วก็มีกระป๋องพลาสติกแล้วก็เหรียญมาให้หยอดนะครับอ่ะมาดูตู้กดน้ำกันก่อนด้านล่างนี้ก็จะมีที่ช่องใส่ถ่านนะครับเพราะว่าชุดนี้จะต้องใช้พลังงานสักหน่อยนะ 2A 3ก้อนครับเหมือนของเล่นทั่วไปนะปิดฝาให้สนิทกันน็อตให้แน่นด้วยนะครับแล้วมีสวิตช์อยู่ข้างๆนะกดใช้งานแล้วก็มีไฟมีเพลงนะดนตรีมาให้ด้วยเดี๋ยวผมขอไปทดสอบก่อนนะครับเดี๋ยวตัดคลิปไปก่อนนะเอาละงั้นคราวนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการใช้งานนะครับเพลงปิดไปแล้วนะแต่เราสามารถเปิดใหม่ได้ครับยังไงสามารถเปิดใหม่ได้นะคือเหรียญนี้ก็มีมาให้ทั้งหมด12เหรียญ นะครับคือโหลนึงนะถ้าเราใส่ค้างเข้าไปปุ๊บมันจะเปลี่ยนเพลงเลยเหรียญมันก็จะตกมาทางนี้นะครับยังไงพอเราใส่เหรียญปุ๊บเพลงมันก็จะเปลี่ยนนะเราก็สามารถเปิดเอาเหรียญคืนมาได้นะครับยังไงได้แล้วแล้วเราก็ใส่ใหม่ได้ครับสักพักหนึ่งเพลงมันปิดนะ3ก็สามารถเปิดใหม่ได้ครับอ่ะด้านบนนี้ก็จะเป็นที่ช่องใส่น้ำผลไม้นะครับกระป๋องนะช่องใส่นี้ก็จะอัดได้ประมาณ4กระป๋องเองอ่ะนี่ไงก็อัดได้แค่4กระป๋องเองนะปิดฝาให้สนิทครับครับเวลากดมันก็จะออกมาทางนี้นะนี่ครับน่ะเห็นไหมมันจะออกมาทางนี้ง่ายๆนะคือถึงเราใส่เหรียญหรือไม่ใส่เหรียญแล้วมันก็ออกมานะครับเนี่ยเห็นไหมคือต่อให้เราไม่ใส่เหรียญคือเวลาเรากดมันก็ออกมานะครับเห็นไหมเราให้เด็กๆนะเราไปเล่นกันได้ครับมากกว่า3ขวดขึ้นไปนะชุดนี้เพราะว่าชิ้นเล็กไปหน่อยนะคือโดยเฉพาะเหรียญกับขวดผลไม้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาให้เด็กๆลองเล่นกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะอ่ะกดออกมาไหมอ่ะออกนั่นไงออกมาแล้วน่ะกด2อันก็กด2ครั้งนะครับกดกันอ้าวใส่เหรียญอีกครั้งนึงครับอ้าวกดสิออกมาแล้วออกมาแล้วนั่นเป็นของเล่นที่เหมาะให้น้องๆ นะครับเด็กๆนะมากกว่า3ขวบขึ้นไปเล่นกันได้หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้านะครับชุดนี้นะไปหาดูกันได้ครับคลิปหน้าก็กลับมาพบกันใหม่นะครับ